วัสดีค่ะคุณอาแหม่มวันนี้นะคะก็จะมีคนที่เมืองไทยติดตามกิจกรรมของ Red USA อยู่สำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์กับการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจัดกันที่ Bellflower ในลอสแองเจลิสอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนที่อยู่เมืองไทยบ้างในฐานะที่เราเป็น Red USA คนนึงก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวนะคะติดตามข่าวแบบว่ารู้ความจริงแล้วก็ไม่ได้ฟังหูไว้หูหรืออะไรดูกว้างๆดูความดูเกี่ยวกับข่าวทุกอย่างกว้างๆแล้วก็ขอให้อยู่แหมไม่ได้เตรียมมานะคะนี่ไม่ได้เตรียมมาเลยพูดไม่ค่อยถูกเลยแล้วก็ขอส่งความคิดถึงไปพี่น้องแสดงทุกคนค่ะแอมแอมได้กลับเมืองไทยบ่อยไหมคะก็กลับพยายามกลับทุกปีนะคะนี่ก็เพิ่งกลับมาเนี่ยเพิ่งกลับมาได้กับเดือนเนี่ยค่ะอ๋อค่ะแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์การเมืองเป็นยังไงบ้างที่เมืองไทยก็ตอนนี้รู้สึกราบรื่นดีนะคะเพราะเรามีนายกที่ขยันทำงานเหลือเกินแล้วก็ไปให้ชาวต่างประเทศซึ่งทั่วโลกเลยแล้วยิ่งเราอยู่อเมริกาเรื่องนี้เรายิ่งรู้ค่ะเพื่อนต่างชาติอยู่ที่นี่คนอเมริกันที่นี่เขาก็รู้เรื่องเกี่ยวกับนายกบ้านเราเพราะฉะนั้นข่าวจากอเมริกาไปมันก็ต้องไปทั่วโลกแล้วค่ะว่าเรารัฐบาลเราตอนนี้ก็เข้มแข็งดีก็หวังว่าไม่มีอะไรเรื่องอะไรที่ให้มาสะเทือนกับรัฐบาลของเราซึ่งมีนายกที่ขยันเป็นผู้หญิงคนแรกของไทยด้วยซึ่งภูมิใจมากๆเลยเพราะเราเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะขอให้สนับสนุนรัฐบาลของเราซึ่งมีนายกที่น่ารักเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใช่ค่ะใช่ที่มาจากการเลือกตั้งของคนไทยเราทุกคน1เสียงอย่างนี้วันนี้อุตส่าห์ตามมาถึงที่นี่เลยพวกเรารู้สึกดีใจมากดีใจค่ะดีใจที่ได้เจอคนไทยทุกคนคนไทยพี่น้องแสดงด้วยกันที่นี่แล้วก็ครั้งแรกเปิดน้องใหม่หน้าใสๆคนนี้ดีใจค่ะได้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะอีกสักครู่เราคงได้พบกับอาจารย์ประวินนะคะในหัวข้อที่ว่าโอเคค่ะเพื่อนๆเราก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูคลิปต่อไปกันแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ